จอห์นฮับสตูดิโอสวัสดีเหล่าคอหนังทุกท่านมันจะวิเศษแค่ไหนถ้าเราสามารถไปในที่ใดก็ได้เพียงแค่เรานึกถึงมันจัมเปอร์คนโดดกระชากมิติเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อเดวิดไรส์ที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์พิเศษที่สามารถพาเขาไปยังที่ต่างๆได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีในเมื่อมีผู้มีพรสวรรค์อย่างจัมเปอร์ก็ต้องมีผู้ล่าเพื่อทวงสมดุลอย่างพาลาดินเดวิดไรส์ต้องคอยหลบหนีการตามล่าของเหล่าพาลาดินซึ่งเป็นองค์กรลึกลับที่ออกไล่ล่าผู้มีพรสวรรค์เช่นเขาเพราะองค์กรนี้ถือกฎว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ควรจะมีอำนาจนี้จัมเปอร์ขนโดดกระชากมิติคำเตือนเนื้อหาในคลิปต่อจากนี้เป็นการสปอยและสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหนังหากใครที่ไม่อยากฟังสปอยก็ให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับผมเริ่มเรื่องพระเอกของเราหรือเดวิดไรท์เขาอาศัยอยู่กับพ่อกัน2คนเขากับพ่อไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นักส่วนแม่ของเขานั้นได้ทิ้งเขาไปตอน5ขวบพระเอกในวัยเด็กเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่เก็บตัวและไม่ค่อยได้โดดเด่นอะไรนะทำให้เขาโดนเพื่อนๆแกล้งอยู่บ่อยๆและเดวิสก็ได้แอบปลื้มสาวคนหนึ่งนั่นก็คือมินลี่หรือนางเอกของเราต่อมาวันหนึ่งพระเอกของเราได้ไปซื้อของขวัญให้มินลี่แต่เขากลับถูกมาร์คซึ่งน่าจะเป็นแฟนของมินลี่ในตอนนั้นแกล้งโดยการคว้างของที่พระเอกให้นางเอกไปที่กลางแม่น้ำซึ่งแม่น้ำตอนนั้นก็เป็นน้ำแข็งอยู่พระเอกของเราก็พยายามเดินไปเก็บของนั้นกลับมาทำให้ทาน้ำแข็งแตกแล้วตัวของพระเอกก็ตกลงไปในทาน้ำแข็งนั้นพอพระเอกเริ่มจะหมดสติจู่ๆพระเอกก็ได้จ้ำไปที่ห้องสมุดและพระเอกก็กลับมาที่บ้านด้วยตัวที่เปียกปอนทำให้เขาโดนพ่อดุเนื่องจากกลับบ้านผิดเวลาเขาก็เลยรีบขึ้นไปบนห้องพอพ่อของเขาจะตามขึ้นมาด่าเขาบนห้องพระเอกก็ได้จ้ำมาที่ห้องสมุดอีกครั้งซึ่งตอนนั้นพระเอกเขาก็ยังงงๆว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เขาก็ได้พูดกับตัวเองว่านี่เราล่องหนได้เหรอทำไมเราล่องหนมาในห้องสมุดทุกทีเขาก็พยายามจะออกจากห้องสมุดซึ่งในขณะนั้นประตูมันล็อกอยู่และสักพักเขาก็ได้จ้ำกลับมาที่ห้องของเขาอีกครั้งทำให้พระเอกรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นทำให้เขามีอิสระได้และเขาก็ได้เก็บเอาของแล้วก็หนีออกจากบ้านไปก่อนไปเขาได้เอาของที่จะให้นางเอกมาไว้ที่ชิงช้าหน้าบ้านของนางเอกและเขาก็จากไปพอพระเอกออกจากบ้านได้มาพักอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองว่าเขาโดดล่องหนได้อย่างไรเขาพยายามฝึกฝนการโดดอยู่พักหนึ่งเขาก็ได้รู้ว่าเขาจะสามารถโดดไปยังสถานที่ใดก็ได้ที่เขาเคยไปหรือมองเห็นอยู่และเขาก็ได้วางแผนขโมยเงินในธนาคารสำหรับเด็กอายุ15ปีจะทำยังไงเขาถึงจะได้เห็นภายในตู้เซฟของธนาคารเพื่อที่จะจ้ำเข้าไปขโมยเอาเงินเขาก็เลยออกอุบายเข้าไปขอเข้าห้องน้ำที่ธนาคารทำให้เขาได้มองเห็นภายในตู้เซฟของธนาคารพอตกเย็นมาเขาก็ได้ทำการจ้ำไปที่ธนาคารแต่ดันไปโผล่ที่ห้องน้ำของธนาคารแทนและเขาก็ตั้งสติแล้วก็จ้ำอีกครั้งทำให้เขาได้ไปอยู่ในตู้เซฟได้ทีนี้ก็บันเทิงสิครับผมส่วนทางด้านของพวกพาลาดินที่ตามล่าพวกจัมเปอร์อย่างพระเอกก็รู้เรื่องที่ธนาคารมีเงินหายโดยไม่ทราบสาเหตุโลแลนด์ซึ่งเป็นพาลาดินและพวกก็ได้ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ NSA เข้ามาตรวจสอบและได้ขอเทปกล้องวงจรปิด1เดือนที่ผ่านมารวมทั้งรายชื่อลูกค้าทุกคนที่เช่าเซฟนิรภัยของธนาคารโดยให้เหตุผลกับทางธนาคารว่าคนที่ปล้นเซฟของธนาคารคือคนที่เคยเข้าไปในห้องนั้นเวลาผ่านมา8ปีทั้งด้านพระเอกในวัย23ปีพอมีเงินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุดๆมีของทุกอย่างที่อยากได้และเขาก็โดดไปโดดมาตามที่ต่างๆมากมายณบาร์แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในจังหวะที่พระเอกจ้ำเข้าไปหม้อสาวอยู่นั้นทำให้กริฟฟี่ที่เป็นจัมเปอร์เหมือนกันกับเขาเห็นพฤติกรรมของเขาและกริฟฟี่ก็รู้ทันทีว่าพระเอกก็คือหนึ่งในจัมเปอร์ส่วนพระเอกก็ยังใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็นอยู่โดยหารู้ไม่ว่าพวกพาลาดินได้ตามล่าและแกะรอยเขาอยู่เช่นกันทางด้านพาลาดินก็ได้ออกตามล่าและฆ่าพวกจัมเปอร์คนอื่นๆอย่างโหดเหี้ยมเหตุผลที่พวกพาลาดินล่าพวกจัมเปอร์ก็เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ควรมีอำนาจแบบนี้ส่วนพวกจัมเปอร์คือพวกที่ไม่ควรจะมีพรสวรรค์นี้พอพระเอกกลับมาที่ห้องของเขาเขาก็เจอกับโรแลนด์ซึ่งอยู่ในห้องของเขาแล้วโรแลนด์ก็พูดขึ้นว่า8ปีที่เราตามหานาย
พระเอกก็ถามโรแลนกลับไปว่าคุณเป็นใครและคุณมาทำอะไรในห้องของผมฉันชื่อโรแลนฉันรู้ว่านายเป็นใครฉันรู้ว่านายเป็นอะไรแล้วโรแลนก็ใช้อุปกรณ์ของเขาปล่อยไฟฟ้าช็อตพระเอกทำให้พระเอกไม่สามารถโดดหนีได้โรแลนซ้อมพระเอกและพยายามจะถามว่าใครเป็นคนคุ้มกันแกอยู่มายังไงนานขนาดนี้พระเอกของเราก็พยายามหนีอย่างทุลักทุเลและในที่สุดเขาก็จำกลับมายังบ้านของเขาและพ่อของเขาก็รู้ทันทีว่าเขากลับมาแล้วและพยายามจะเข้าไปในห้องเพื่อคุยกับพระเอกและพระเอกก็จำหนีพ่อของเขาไปอีกรอบแล้วโรแลนด์ก็ได้โทรบอกพวกพาลาดินของเขาว่าฉันเจอจุดโดดของมันแล้วแต่มันหนีไปได้ขอให้ทุกคนเข้าบุกตามจุดโดดทันทีพระเอกที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเขาก็ได้กลับมาตามหานางเอกและก็ได้รู้ว่านางเอกยังอยู่ในเมืองนี้ทำงานอยู่ที่บาร์แถวมหาลัยพระเอกเลยมาหานางเอกที่บาร์และเขาก็ได้เจอกับมาร์คคนที่ชอบแกล้งเขาซึ่งมาร์คตอนนี้กลายเป็นขี้มองไปแล้วทั้งสองก็ทะเลาะ กันอีกรอบพระเอกก็ได้จ้ำพาเจ้ามาร์คเข้าไปเก็บในตู้เซฟของธนาคารแล้วจ้ำกลับมาหานางเอกที่บาร์ส่วนทางด้านกริฟฟี่ที่ตามดูพระเอกมาสักพักแล้วเขาก็ได้ยืนดูพระเอกอยู่ห่างๆส่วนพระเอกนั้นก็ได้ชวนนางเอกไปเที่ยวที่กรุงโรมเพื่อตามฝันของเธอในวัยเด็กทางด้านโรแลนด์ก็ได้มาสอบปากคำเจ้ามาร์คที่โดนจับเพราะว่าพระเอกได้จ้ำเอามันไปไว้ในตู้เซฟของธนาคารและมาร์คก็ให้ข้อมูลกับโรแลนด์เรื่องนางเอกเจ้าโรแลนด์ก็รู้ว่านางเอกและพระเอกนั้นไปที่โรมทางด้านพระเอกก็ได้เปิดห้องสวีทสุดหรูซ้ำกับนางเอกอยู่ที่โรมพานางเอกเที่ยวไปยังที่ต่างๆและกิฟฟี่ก็ยังตามดูพระเอกอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่พระเอกและนางเอกแอบเข้ามาในโคลิเซียมพระเอกของเราต้องการจะพานางเอกลงไปดูข้างล่างแต่ประตูมันปิดอยู่เขาก็เลยบอกให้นางเอกรออยู่ข้างบนโดยบอกกับเธอว่าเขาจะอ้อมลงไปเปิดประตูให้ด้านล่างและแล้วพระเอกก็ได้เจอกับกิฟฟี่กิฟฟี่ก็ได้บอกพระเอกว่าอย่าเปิดประตูให้เธอถ้านายอยากให้เธอมีชีวิตอยู่นายคิดว่านายทำเป็นคนเดียวหรือไงนายไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมนายคิดว่าการที่นายจ้ำไปยังที่ต่างๆนายคิดว่าพวกเขาจะไม่รู้เหรอนายคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอพวกเขาตามนายอยู่ไม่ใช่ฉันและกิฟฟี่ก็ชี้ไปที่ประตูอีกฝั่งหนึ่งพวกพาลาดินก็เปิดประตูเข้ามากิฟฟี่ก็พูดกับพระเอกว่าขอต้อนรับสู่สงครามพอสู้กันเสร็จกิฟฟี่ก็จัดการกับพวกพาลาดินได้สำเร็จพระเอกก็เลยถามกิฟฟี่ว่าพวกนี้คือใครกิฟฟี่ก็ตอบแบบรวบรัดว่าพวกนี้คือพาลาดินพาลาดินฆ่าจัมเปอร์ฉันฆ่าพาลาดินจบการเรียนได้และก็ได้มีพนักงานของโคลิเซียมเข้ามาเห็นเหตุการณ์กิฟฟี่ก็จ้ำออกจากโคลิเซียมพระเอกก็ได้จ้ำตามเงาของกิฟฟี่มาแล้วก็ได้มาโผล่ที่รังของกิฟฟี่กิฟฟี่ก็บอกกับพระเอกไปว่านายมาทำอะไรถ้าฉันเป็นนายฉันจะกลับไปนายไม่ควรมาเห็นของพวกนี้ถ้านายไปตอนนี้แฟนนายอาจจะยังไม่ตายและพระเอกก็ได้จ้ำกลับมาหานางเอกที่โคลิเซียมพอพระเอกพานางเอกกลับออกมาข้างนอกเขาก็ได้โดนตำรวจจับเพราะว่ามีคนแจ้งว่ามีการฆ่ากันตายในนั้นและพระเอกก็โดนกักตัวไว้ผ่านไป8ชั่วโมงเขาให้พระเอกรอพบเจ้าหน้าที่ปกครองพอเจ้าหน้าที่ปกครองเข้ามาเธอก็บอกให้พระเอกรีบหนีไปและทิ้งนางเอกซะไม่งั้นเธอจะตายซึ่งเจ้าหน้าที่ปกครองคนนี้เธอก็คือแมรี่แม่ของพระเอกนั่นเองพระเอกพยายามวิ่งตามแม่ของเขาแต่ก็ไม่ทันเขาเลยพานางเอกกลับออกมาจากโรงพักพอมาถึงสนามบินนางเอกก็พูดขึ้นว่าจำได้ไหมที่ฉันบอกเธอว่าเธอไม่ต้องบอกฉันทุกอย่างตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วนางเอกก็ถามพระเอกว่าในเป้เธอมีอะไรพระเอกเลยเปิดกระเป๋าให้นางเอกดูซึ่งในนั้นมีเงินอยู่เต็มกระเป๋านางเอกก็ถามต่อว่าเธอไปเอามันมาจากไหนพระเอกก็เลยบอกนางเอกว่าฉันไม่อยากโกหกเธอฉันคงบินกลับไปกับเธอไม่ได้แล้วมิลลี่เราคงร่วมทางกันได้แค่นี้และพระเอกก็ให้มิลลี่บินกลับคนเดียวส่วนโรแลนด์ก็ได้อ้างตัวเป็นหน่วย IRS เข้ามาหาพ่อพระเอกที่บ้านและเขาก็ถามพ่อพระเอกว่าคุณเจอลูกชายคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พ่อพระเอกก็ตอบโรแลนด์ไปว่า8ปีที่แล้วแล้วมีใครที่ผมพอจะคุยเกี่ยวกับเดวิดได้ไหมพ่อพระเอกก็พูดต่อไปอีกว่าไม่มีเขาไม่ค่อยมีเพื่อนผมอยากจะคุยกับแม่ของเขาถ้าทำได้พ่อของพระเอกก็บอกไปว่า
ผมก็อยากเจอถ้าคุณเจอเธอช่วยบอกเธอด้วยว่าผมคิดถึงนั่นไงแมรี่ไลท์พ่อของพระเอกได้ชี้ไปที่รูปของแมรี่ไลท์อย่างน้อยก็เป็นชื่อเธอในตอนนั้นโรแลนด์เห็นรูปแมรี่แม่ของพระเอกแล้วทำหน้าตกใจแล้วก็ถามต่อว่าคุณเจอเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พ่อพระเอกก็ตอบว่าเขาทิ้งเดวิดไปตั้งแต่5ขวบและพ่อพระเอกก็เปิดประตูไล่โรแลนด์โดยพูดว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะตะโกนบอกคุณละกันโรแลนด์ก็บอกคุณไม่บอกผมหรอกใช่ผมไม่บอกหรอกทางด้านพระเอกที่เพิ่งชิ่งจากนางเอกมาได้ที่สนามบินก็ได้จ้ำกลับมาหาเกฟฟี่ที่ลังอีกครั้งแล้วก็ถามว่าพวกมันมีอีกไหมเกฟฟี่ก็ตอบไปว่ามันมีอีกเป็นร้อยพระเอกก็ถามเกฟฟี่อีกว่าแล้วมันต้องการอะไรเกฟฟี่ก็เลยตอบพระเอกไปว่านี่นายไม่เก็ตจริงๆเหรอมันต้องการให้รอตายพาลาดินสังหารจัมเปอร์มานานตั้งแต่ยุคกลางพวกมันคลั่งศาสนาตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มดและนั่นแหละคือพวกมันฉลาดว่องไวเป็นองค์กรไม่ว่ายังไงมันจะฆ่าครอบครัวเราใครที่เกี่ยวข้องกับพวกเราพวกเขาต้องตายตายทุกคนพอได้ยินเช่นนี้พระเอกก็ได้รีบจำกลับมาบ้านแล้วก็พบว่าพ่อของเขาโดนฆ่าตายแล้วทำให้พระเอกแค้นมากและเขาก็ได้กลับมาที่รังของกริฟฟี่พระเอกก็บอกกริฟฟี่ว่าฉันต้องตามหาเจ้าโรแลนด์แต่กริฟฟี่บอกว่าไปไม่ได้หรอกพระเอกก็ได้พูดอีกว่าเรามีเวลาแค่8ชั่วโมงที่เครื่องของมิลลี่จะลงพระเอกกลัวว่าโรแลนด์จะตามไปฆ่ามิลลี่อีกคนนายทำไม่ได้หรอกลืมมันซะเถอะอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองพระเอกก็พูดขึ้นว่าถ้าเราร่วมมือกันอาจจะชนะมันได้กิฟฟี่ก็ตอบอีกว่าขอโทษนะฉันไม่ถนัดเข้าทีมว่ะและกิฟฟี่ก็จ้ำหนีพระเอกไปคนเดียวส่วนพระเอกก็จ้ำตามเงาของกิฟฟี่มากิฟฟี่ก็พยายามจะชิ่งหนีและไล่พระเอกให้กลับไปแต่พระเอกเราก็ไม่ยอมกลับระหว่างที่ซิ่งรถกันอยู่นั้นพระเอกก็ทึ่งในสิ่งที่กริฟฟี่ทำและกริฟฟี่ก็บอกว่าถ้ามันเคลื่อนที่ได้ฉันก็พาไปได้พอสักพักพระเอกก็บอกกริฟฟี่ว่าฉันเสียเวลาไม่ได้นะฉันต้องรีบไปนายตัดสินใจเดี๋ยวนี้รวมพลังกันสู้จะเอาไม่เอาแล้วทั้งสองก็ร่วมมือกันทั้งคู่ก็จ้ำมาที่สนามบินเพื่อช่วยมิลลี่แต่ก็ไม่เจอเพราะไฟจากลมที่มิลลี่นั่งมานั้นได้มาถึงเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วกิฟฟี่เลยให้พระเอกไปหาเธอที่ห้องเขาจะไปเตรียมอาวุธที่รังแล้วพระเอกก็จ้ำมาถึงห้องมิลลี่ด้วยความรีบร้อนทำให้มิลลี่ตกใจและกลัวมากพวกพาลาดินก็ตามมาที่ห้องของมิลลี่พอดีพระเอกก็พานางเอกจ้ำไปที่รังของกิฟฟี่ตอนนี้นางเอกก็ยังงงๆกับเหตุการณ์นี้อยู่แต่พระเอกก็ยังไม่ได้มีเวลาอธิบายอะไรให้นางเอกฟังแล้วโรแลนด์กับพวกก็ใช้เครื่องมือแกะรอยการจ้ำของพระเอกได้พอโรแลนด์ตามมาที่รังของกิฟฟี่ทั้งสองฝ่ายก็สู้กันไปชุดใหญ่ไฟกระพริบโดยกิฟฟี่ได้จ้ำเข้าไปในเมืองแล้วก็จ้ำเอารถเมย์มาทุ่มใส่โรแลนด์กิฟฟี่กับโรแลนด์สู้กันแบบสูสีไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าแต่ละคนนี่ทันเกมกันแบบกินกันไม่ลงเลยทางด้านพระเอกของเรายังติดแกะอยู่กับตาข่ายไฟฟ้าที่โรแลนด์ยิงใส่นางเอกก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็บอกพระเอกว่าฉันช่วยเธอลงมาเธอจะได้พาฉันหนีไปพอช่วยพระเอกลงมาเสร็จนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าพาฉันไปเลยได้ไหมพระเอกก็ตอบว่าโอเคฉันจะพาเธอกลับฉันจะไม่ได้กวนใจเธออีกในขณะที่พระเอกกับนางเอกกำลังอยู่ในโหมดดราม่ากันนั้นกิฟฟี่ก็จ้ำกลับมาโรแลนด์ก็ยิงเชือกมาลัดเอาตัวนางเอกไปโรแลนด์กับพวกก็ได้เอานางเอกไว้เป็นตัวประกันทางด้านกิฟฟี่ก็กำลังจะเอาระเบิดกลับไปโยนใส่พวกของโรแลนด์เพื่อปิดจ็อบแต่พระเอกก็ไม่ยอมเพราะมิลลี่อยู่ที่นั่นด้วยพระเอกก็ได้แอบจ้ำเอาระเบิดไปไว้ที่โคลิเซียมในโรมทั้งคู่ก็สู้กันเพื่อแย่งที่กดระเบิดพระเอกก็สามารถชนะกิฟฟี่ได้โดยใช้สายไฟฟ้าแรงสูงล็อกตัวกิฟฟี่ไว้แล้วพระเอกก็จ้ำมาช่วยมิลลี่ที่ห้องของเธอแต่พวกของโรแลนด์ก็ดักรอเขาอยู่แล้วพอพระเอกเข้ามาในห้องโรแลนด์กับพวกก็ใช้เครื่องยิงไฟฟ้าขึงตัวพระเอกไว้กับผนังห้องพระเอกก็พยายามจะจ้ำหนีโรแลนด์ก็พูดว่ามีบางอย่างที่แกกระชากไปไม่ได้เดวิดพระเจ้าเท่านั้นที่ควรจะมีอำนาจนี้มันไม่ใช่แกว่ะเดวิดแล้วโรแลนด์ก็หยิบมีดออกมาเพื่อที่จะสังหารพระเอก
แต่พระเอกก็ได้รวบรวมสติแล้วก็จัมพาห้องทั้งห้องไปไว้ในแม่น้ำที่เขาเคยตกลงไปเมื่อตอนเด็กๆที่ทำให้เขาจำได้เป็นครั้งแรกพอพระเอกจะหมดสติเขาก็ได้จำอีกครั้งคราวนี้เขาก็ได้พาห้องทั้งห้องมาโผล่ที่ห้องสมุดและโรแลนด์ก็ติดมาด้วยพอทั้งคู่ฟื้นก็ได้สู้กันอีกครั้งโรแลนด์ก็ออกปากว่าฉันทึ่งแกว่ะแกมาไกลมากจากตอนที่แกปล้นแบงค์แล้วพระเอกก็จัมพ์พาโรแลนด์ไปไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งเจ้าโรแลนด์ก็ไม่มีแรงที่จะสู้พระเอกแล้วพอพระเอกพูดว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่เหมือนคนอื่นคนนี้มันน่าปล่อยให้หลานกินจริงๆแล้วพระเอกก็จัมพ์กลับไปทิ้งให้โรแลนด์อยู่ที่ถ้ำบนยอดเขาสูงเพียงคนเดียวพอกำจัดพวกพาลาดินได้พระเอกก็มาหาแมรี่หรือแม่ของเขาแล้วพระเอกก็ถามเธอว่ามันเรื่องจริงสินะที่แม่เป็นพวกเขาแมรี่ก็ตอบไปว่าใช่เรื่องจริงลูกจำครั้งแรกตอน5ขวบแม่มีทางเรื่องแค่2ทางคือฆ่าลูกและก็จากมาพระเอกก็เลยพูดต่อว่าผมเป็นจัมเปอร์แม่เป็นพาลาดินแล้วยังไงต่อแล้วแมรี่ก็ตอบลูกเธอไปว่าแม่จะต่อให้ลูกก่อนพ่อแม่รักลูกเธอก็กอดพระเอกแล้วก็บอกว่าโชคดีนะแล้วพระเอกก็ออกมาจากบ้านและเรื่องราวของจัมเปอร์ก็จบเพียงเท่านี้น่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีภาคต่อโดยส่วนตัวแล้วผมก็อยากให้มีภาคต่ออยู่เหมือนกันขอบคุณทุกๆยอดวิวทุกๆไลค์ทุกๆแชร์และทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ